ทําให้เราเสียเวลามันขึ้นลําบากมากต้องใช้เวลานานแค่ไหนนานครับดีไม่ดีก็2วันถึงจะขึ้นได้ครับต้องใช้ประมาณกี่คนคะมันนี่มันบอกไม่ถูกครับน้ําหนักรถแต่ละคันมันลําบากครับลําบากแบบสุดๆนะครับเอารถอะไรขึ้นไปบ้างเอารถอีแท็กรถไถรถชิ้นส่วนรถไถรถอีแท็กนะครับที่เอาขึ้นไปกันนะครับทีนี้อย่างก็ประมาณสัก2ครั้ง3ครั้งนะครับมันใหญ่โตเท่าครั้งนี้ไหมก็ถ้ามันไหม้หลังปูก็จะเป็นอย่างนี้ครับมันจะรุนแรงเหมือนกันทุกครั้งนะครับแล้วตอนก็จุดแนวการไฟก็ช่วยกันกับพี่ๆเขาก็ครับบ้านของเราครับถ้าเราไม่ช่วยกันคนอื่นก็ช่วยเราไม่ได้ครับสำหรับสถานการณ์